จะบวกยับเสียงชัดๆแบบไร้สายหรือจะดูหนังฟังเพลงไว้พักผ่อนตอนหัวร้อนผมบอกเลยว่าเจ้าตัวนี้มีครบวันนี้ครับผมจะมารีวิวเลเซอร์บาราคูด้า X หูฟังเกมมิ่งที่ร้อนแรงที่สุดเลยครับกลับมาพบกับรายการ KOG รีวิวกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวเจ้าตัวหูฟังไร้สาย Razer Barracuda X ตัวนี้นั่นเองเจ้าตัว Razer Barracuda X เนี่ยเป็นหูฟังตัวล่าสุดของตระกูล Barracuda เลยซึ่งตระกูลเนี้ยเขาผลิตมาตั้งแต่ปี2016และถูกพัฒนาต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยตระกูลเนี้ยถูกผลิตออกมาให้รองรับกับการใช้งานที่สะดวกสบายเรียบง่ายและสามารถรับได้กับทุกแพลตฟอร์มนะครับไปดูกันเลยดีกว่าว่าเจ้าตัว Razer Barracuda X เนี่ยจะมีดีตรงไหนบ้างแต่บอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเราไปดูกันเลยดีกว่าก็เดี๋ยวมาเริ่มต้นกันด้วยที่เจ้าตัวหูฟังนี้เลยนะฮะเจ้าตัวหูฟังเนี่ยผมรู้สึกได้ว่าแค่เพียงสัมผัสก็รู้สึกว่านุ่มจริงแค่จับก็แบบสบายแล้วอะนุ่มมากฮะแล้วก็ยืดหยุ่นนะเรียกได้ว่าเป็นหูฟังที่ยืดหยุ่นมากดูยืดหยุ่นมากๆนะครับถ้าเกิดไปอยู่บนหัวของเราจะสบายขนาดไหนเนี่ยเรามาลองกันเลยดีกว่าสบายมากๆนะครับความรู้สึกส่วนตัวนะรู้สึกว่ามันถูกออกแบบมาให้เข้ากับสรีระของหัวก็คือคนเราใช้เนี่ยสบายทุกคนแน่นอนตัวน้ำหนักของเจ้าหูฟังตัวนี้นะรู้สึกว่ามันเบามากๆเพียง250กรัมเท่านั้นเห็นหูฟังอันใหญ่ๆแบบนี้น้ำหนักแบบเบาหวิวอะส่วนเจ้าตัวหูฟังตัวนี้นะก็ถูกผลิตมาจากเจ้าตัวเมมโมรี่โฟมที่ถูกกดทับเข้าไปเนี่ยมันสามารถคืนตัวกลับมาได้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยดีกว่าว่าดีไซน์ของเจ้าหูฟังตัวนี้ถูกออกแบบการใช้งานออกมาได้คล่องสบายขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยต่อไปนะฮะเราก็จะมาดูเรื่องปุ่มของเจ้าตัว Razer Barracuda X ปุ่มเนี่ยถูกออกแบบมาให้อยู่ฝั่งซ้ายของตัวหูฟังนะฮะพอใส่แล้วก็ปุ่มวัตถุดีไซน์เก็บไว้อยู่ข้างหลังนะก็คือพอเราออกกล้องหรือมองมาจากมุม front view ก็จะรู้สึกว่าไม่มีอะไรมาลกนะฮะเป็นแบบเรียบหนูนะฮะส่วนเจ้าดีเทลของเจ้าตัวปุ่มนะครับปุ่มแรกก็เป็นปุ่มปิดเปิดไมค์นะที่ออกแบบดีไซน์มาให้อยู่ข้างบนสุดนะเพียงแค่กดก็ดำเนินการปิดไมค์เรียบร้อยต่อไปนะครับก็เป็นปุ่มปรับลดเสียงนะคะที่ถูกออกแบบมาให้เป็นรูปแบบการ scroll หรือว่าเลื่อนกลิ้งขึ้นกลิ้งลงนะครับก็รู้สึกว่าไม่มีอะไรติดขัดนะต่อไปนะก็เป็นปุ่มปิดเปิดของเจ้าตัว Razer Barracuda X นะครับต่อไปเป็นรู 2.5 มิลลิเมตรนะฮะเป็นรูเสียบแจ็คทั่วไปนะครับแล้วก็เจ้าตัว USB-C ที่เอาไว้ชาร์จสุดท้ายนะครับก็เป็นช่องเสียบไมโครโฟนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าพอเจ้าตัวหูฟังเนี่ยมารวมกับเจ้าตัวไมโครโฟนแล้วจะสวยงามหล่อเหลาขนาดไหนนี่นะครับก็ความสวยงามเหมือนเดิมนะฮะหูฟัง Razer Barracuda X นะครับก็ถูกออกแบบมาให้สามารถถอดและใส่ตัวไมโครโฟนได้นะครับเพราะว่าหูฟังตัวนี้มีการออกแบบมาให้สามารถพกพาได้สะดวกนะครับแล้วก็คล่องแคล่วไม่ว่าจะไปที่ไหนก็แล้วแต่นะฮะเรียกได้ว่ามีหูฟังตัวนี้ติดตัวไปด้วยอย่างสบายหายห่วงแน่นอนครับมาดูอุปกรณ์ที่ให้มาภายในกล่องกันนะครับอย่างแรกเลยก็เป็นเจ้าตัวสาย USB-C นะฮะที่สามารถใช้ชาร์จเจ้าหูฟังได้แจ็ค 2.5 มิลลิเมตรนะครับและที่สำคัญจุดเด่นของหูฟังตัวนี้เลยเจ้าตัว USB Wireless Dongle นะครับตัวนี้ที่สามารถทำให้หูฟังสามารถปรับการใช้งานเป็นแบบ Wireless หรือว่าไร้สายได้นะครับผมการใช้งานก็ไม่ยากนะครับเพียงแค่เสียบตัวดองเกิลเนี่ยเข้ากับที่แพลตฟอร์มที่ต้องการจะใช้แบบไวเลสนะครับสามารถใช้แบบไร้สายได้แบบไร้ที่ติกันเลยทีเดียวนอกจากเจ้าตัว USB-C Wireless Dongle ที่ถูกออกแบบมาให้การใช้งานหูฟังสะดวกสบายแล้วยังมีการออกแบบเทคโนโลยีต่างๆใส่เข้ามาในตัวหูฟัง Razer Barracuda X อีกด้วยนะฮะอย่างแรกเลยเรามาเริ่มกันที่ driver นะครับเป็นการออกแบบ driver Triforce แบบเดียวกับเจ้าตัวหูฟังรุ่นพี่อย่าง Black Shark V2 กันเลยนะครับผมระดับเสียงเบสเสียงกลางและเสียงแหลมมีการให้เสียงที่ชัดเจนมากๆนะฮะและเก็บ FPS สามารถแยกเสียงได้อย่างชัดเจนต่อไปเป็นระบบที่ทางเลเซอร์ให้มาอีกหนึ่งระบบนะฮะนั่นก็คือระบบเลเซอร์ Hyper Clear Cardio Mic นะครับสามารถตัดเสียงรบกวนจากด้านข้างและข้างหลังเสียงพูดชัดและเป็นธรรมชาติอีกด้วยครับมาที่ความรู้สึกของการใช้งานจริงของหูฟัง Razer Barracuda X ตัวนี้นะฮะก็จะมีข้อสังเกตนิดหน่อยนะครับสำหรับเจ้าตัวหูฟัง Razer Barracuda X นั่นก็คือขนาดที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับไม่ได้ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ที่มีสรีระศีรษะที่ใหญ่นะครับแต่ถ้าเกิดบางคนต้องการใช้งานแบบเต็มรูปแบบหรือว่ามีสรีระศีรษะที่ค่อนข้างใหญ่ก็สามารถอัพ
ขึ้นไปที่ตัวรุ่นพี่อย่างเจ้าตัว Black Shark V2 ได้นะฮะต่อไปก็มาดูฟีลลิ่งกันดีกว่าว่าพอใช้งานจริงแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกดีขนาดไหนโอเคนะครับรู้สึกได้เลยว่าย่านเสียงที่เขาให้เนี่ยค่อนข้างที่จะครบนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงกลางเสียงเบสหรือว่าเสียงแหลมนะครับจะไม่มีย่านเสียงใดที่ถูกออกแบบมาให้สูงเป็นพิเศษนะทุกอย่างผมรู้สึกว่ามันเกลี่ยมานะทำให้แบบค่อนข้างดีนะครับมีเบสของมันค่อนข้างดีสำหรับการใช้งานของเจ้าเลเซอร์บาราคูด้า X เนี่ยกับในราคาของมันเนี่ยผมการันตีได้เลยว่าคุ้มค่ามากๆนะครับและยังพ่วงมาด้วยจุดเด่นกับการพกพาได้สะดวกมากๆอีกด้วยนะฮะสรุปการใช้งานคร่าวๆของเจ้าตัวเลเซอร์บาราคูด้า X แล้วนะครับสำหรับความรู้สึกส่วนตัวเลยรู้สึกได้ว่าตัวหูฟังตัวเนี้ยมีจุดเด่นที่น้ำหนักเบานะฮะแล้วพอมาใช้งานจริงอะรู้สึกได้เลยว่า250กรัมไม่ได้มาเล่นๆ250กรัมจริงๆนะฮะเบาจริงๆแล้วก็นุ่มสบายจากเมมโมรี่โฟมนะครับและยังพกพาสะดวกด้วยสามารถถอดเข้าถอดออกไมโครโฟนได้มีการดีไซน์ที่เรียบหรูนะฮะคุ้มครับเรียกได้ว่าได้หูฟัง 2-in-1 เลยครบเครื่องและสามารถพกพาได้สะดวกสบายนะครับก็จบการรีวิวสำหรับเจ้าตัวหูฟัง Razer Barracuda X ตัวนี้แล้วนะครับต่อไป KLG Review ของเราจะนำแกดเจ็ตดีๆหรือว่าอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ชิ้นไหนมารีวิวก็ติดตามกันได้เลยในตอนต่อไปนะฮะสำหรับรายการ KOG Review สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ มีสาระมากเลยนะครับเนี่ยอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้พวกผมด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย